ปุ๊บผมรู้สึกเข้าโค้งได้มั่นใจนะรถค่อนข้างมีความหนึบแล้วก็นุ่มแล้วก็ค่อนข้างเฟิร์มนะครับพวงมาลัยต่างๆเนี่ยผมว่าคุ้มง่ายสวัสดีครับผมท็อปทาโร่จากเว็บไซต์ autodep.com วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปสัมผัสและทดลองขับกับ New Mitsubishi Xpander Cross เส้นทางในการขับขี่วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่ภายนอกของ Mitsubishi Xpander Cross กันแบบคร่าวๆกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแน่นอนเลยครับว่าด้านหน้าครับเปลี่ยนแปลงไปใหม่ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับนี่เลยโลโก้คำว่า Xpander Cross นะครับผมตรงนี้ก็อยู่บริเวณบนฝากระโปรงหน้านะตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ Daytime Running Light อ่ะอันนี้ก็ยังคุ้นเคยกันดีนะครับผมขยับลงมามีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าของเขาในรุ่นนี้ก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับถัดลงมาก็จะเห็นในส่วนของไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมแล้วก็จะมีการออกแบบชุดกระจังหน้าใหม่สีดำดูบึกบึนทีเดียวกันชนหน้าครับก็มีการออกแบบใหม่มีดีไซน์ในส่วนของตรงนี้มันจะมีความเป็นแบบอลูมิเนียมนะมันเป็นช่องด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่องๆนะเป็นสีเงินนะครับผมก็ให้ลุคในรถ MPV แบบ SUVนะครับผมถึงมาด้านข้างแล้วก็ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าคันนี้นะครับผมเป็นหลังคาดำเป็นตัวถังแบบสีทูโทนแล้วก็เป็นสีใหม่ที่เขาแนะนำมาใน Xpander Cross Generation นี้ด้วยตัวล้อก็เป็นล้อลายใหม่นะครับผมก็เป็นล้อขนาดนะครับผม17นิ้วเป็นสีแบบทูโทนนะครับผมสีแบบเงินๆตัดด้วยสีเทาแล้วก็รัดด้วยยางอีโคเปียนะครับผมมีในส่วนของการตกแต่งหิ้วซุ้มล้ออากาศการกระแทกพร้อมการตกแต่งด้วยสีเงินกระจกมองข้างครับก็เป็นกระจกมองข้างสีดำเงาแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วที่ผมบอกไปก็คือหลังคาของเขาเป็นแบบแบ็คลูปสีดำแล้วก็มีในส่วนของราวหลังคาตรงนี้ก็เป็นสีดำเงาสวยงามเลยทีเดียวดูด้านข้างกันเต็มๆนะตัวรถก็ค่อนข้างดูมีความเป็นลุคแบบ SUV นะครับไฟท้ายของเขาก็เป็นไฟท้ายแบบ LED มาแล้วนะครับผมด้านบนมีในส่วนของเสาอากาศคีบฉลามสีดำเงามีการออกแบบในส่วนของสปอยเลอร์ตรงนี้นะแล้วก็เป็นตำแหน่งของไฟเบรกดวงที่3นะครับผมมีไลฟ้ากระจกหลังมีที่ปัดน้ำฝนหลังด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าตัวชุดไฟท้ายงานดีไซน์ของเขาเนี่ยมันมีความแบบเหลี่ยมสันแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านซ้ายมีคำว่า Xpander Cross แล้วก็จะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับในรุ่นนี้และจุดที่แตกต่างที่เพื่อนๆจะเห็นนั่นคือการออกแบบชุดกันชนหลังครับมันก็เรียกได้ว่าล้อไปกับตัวชุดกันชนด้านหน้านะครับตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นรูนะแล้วก็มีในส่วนของแก้มด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของแบบการกระแทกกันลอยและนี่ก็คือภายนอกของMitsubishi Xpander Cross ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในของ Mitsubishi Xpander Cross ใหม่กันบ้างนะครับผมตัวมือเปิดตรงนี้ของเขาก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับระบบคีย์เลสเนาะกดล็อกรถกดล็อกต่างๆตรงนี้นะครับผมเปิดเข้ามาเลยโอ้โหแดดเมืองไทยร้อนๆแบบนี้ก็หายห่วงครับเพราะว่าเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ใหม่นะครับผมก็มาพร้อมกับเบาะที่นั่งที่หุ้มหนังสังเคราะห์ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติเขาเรียกอะไรอ่ะฮีทการ์ดก็เรียกได้ว่าแม้ว่าเบาะเนี่ยจะถูกตากแดดรถจอกตากแดดนะครับผมเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปนั่งได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเบาะหนังเวลาเราเข้าไปนั่งอากาศร้อนๆแบบนี้ก็โอ้โหก้นสุกกันเลยทีเดียวขยับเข้ามาดูกันนะครับโทนสีก็ภายในของเขาครับมาในสีดำตัดด้วยน้ำเงินนะจะเห็นนี่เห็นชัดเลยถ้าโดนแดดมันก็จะเป็นน้ำเงินลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแต่ละจุดเลยดีกว่าว่าเจ้า Xpander Cross ใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนี่เลยครับโดดเด่นมากับในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังสี่ก้านพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆก็เรียกได้ว่ายกชุดมาจาก Mitsubishi Pajero Sport นะครับผมรวมไปถึงนี่เลยชุดหน้าปัดด้วย
ก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าสีสันกราฟิกต่างๆก็คือเหมือนในส่วนของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport เลยนะครับผมก็มีมาตรวัดรอบตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีกราฟิกตัวในส่วนของรูปรถด้านล่างนะครับผมมีการปรับแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับผมเมื่อกี้ก็ขับมาช่วงระยะทางหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ตัวอักษรต่างๆภาษาไทยก็มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดูคมกริบมากนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดเจนปกตินะครับผมก็เลื่อนทำงานได้แบบสบายๆผ่านปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ตรงนี้ก็จะควบคุมในส่วนของชุดจอกลางด้วยแล้วก็ด้านขวาในส่วนนี้ก็เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธในส่วนของโทรศัพท์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยว่าภายในมีอะไรอีกด้านบนครับนี่เลยมาพร้อมกับในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดได้ตรงนี้นะครับมีไฟ2แผ่นที่นะครับเป็นลักษณะนี้นะม่านบังแดดอ่ะฝั่งผู้โดยสารมาพร้อมกับกระจกด้วยนะครับแต่ไม่มีไฟนะด้านคนขับก็มีกระจกมาให้นะครับผมแต่ไม่มีไฟนะครับตัวม่านบังแดดขยับลงมาในส่วนของจอกลางขนาด9นิ้วระบบสัมผัสครับก็อินเทอร์เฟซของเขาต่างๆก็ดูใช้งานง่ายนะครับผมไม่ได้ซับซ้อนรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยถ้าจะเห็นกันตรงนี้นะครับการเลื่อนต่างๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยอันนี้กดเป็นคีย์ลัดกดเพื่อดูกล้องด้านหลังได้นะกดตั้งค่านะมันอาจจะไม่ได้ลื่นแบบปรุดปราแต่ว่าก็ใช้งานได้ไม่ขัดเขินนะครับถัดลงมาตรงนี้เป็นในส่วนของช่องปรับอากาศก็ทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมมีการตกแต่งด้วยขอบสีเงินนะแล้วบริเวณแดชบอร์ดนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งด้วยลายแบบดอทๆนะครับผมมีคำคล้ายแบบคาร์บอนนะมันจะเป็นสีดำเงาๆนะครับผมตรงนี้ถัดลงมาด้านล่างก็เป็นช่องวางของได้ช่องหนึ่งนะแล้วก็เวลาเราเปิดเกะก็จะมีเปิดออกมาได้นะครับผมตัวระบบปรับอากาศของเขาครับก็เป็นระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลเนาะแต่ยังไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนนี้เพิ่มแรงดันพัดลมอันนี้ก็ปรับลักษณะของตัวความร้อนความเย็นได้นะครับผมมีโหมดต่างๆแล้วก็ในส่วนของนี่เลย Mac Cool ก็ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยแอร์เนี่ยมันเย็นเร็วนะครับนี่พัดลมมันก็จะแม็กขึ้นไปเลยนะครับมีคำว่าแม็กซ์คูลขึ้นมาด้านล่างถัดลงมาครับก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีในส่วนของช่อง USB power outlet นะครับให้ดูนิดนึงว่ากุญแจของเขาหน้าตาเป็นไงก็เหลี่ยมๆสไตล์มิตซูนะครับผมมีดึงตัวคีย์กุญแจมาได้คันเกียร์นะครับผมก็จะเป็นแบบเลื่อนเนาะกดเลื่อนมีโหมดDS กดด้านข้างตรงนี้นะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็มีออโต้เบรกโฮมมาให้ด้วยตรงนี้ก็มีในส่วนของช่องวางแก้ว2จุดนะครับผมด้านข้างนี่มันมีที่วางของเลยนะโอ้ที่วางของคันนี้เยอะมากๆที่เท้าแขนตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นหนังออกสีน้ำเงินเข้มๆนะครับผมเปิดออกมามีอะไรโอ้มีกระดาษทิชชู่มีกล่องเรียกว่าออกแบบมาสามารถเปิดแล้วก็ดึงหยิบใช้งานได้เลยนะครับผมโอ้ลึกทีเดียวนะครับผมดูลึกไหมลึกไหมลึกนะลึกทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะดูนิดนึงแผงประตูด้านข้างของเขาก็จะล้อไปกับภายในการตกแต่งทั้งหมดเนาะเป็นสีดำตัดเงินแล้วก็จะมีการเดินตะเข็บสีขาวนะครับตรงนี้แล้วก็มีแถบตัวสีเงินให้อารมณ์แบบเมทัลลิกแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีความเป็นแบบลวดลายแบบคาร์บอนนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงด้านขวานะครับผมตัวรถก็มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนะครับผมมันจะอยู่ด้านนู้นเนาะกล้องอาจจะไม่เห็นปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้ามีปิดระบบ start stop อัตโนมัตินะครับผมปิดระบบ traction control ตัวควบคุมล็อกรถปลดล็อกรถล็อกกระจกนะครับผมแล้วก็เป็นออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับมาดูกันที่ผู้โดยสารตอนหลังของ Mitsubishi Xpander Cross กันบ้างกันนะครับกันบ้างนะครับผมก็เห็นได้ว่าตัวเบาะที่นั่งก็หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับผมเป็นสีทูโทนสีดำแล้วก็ตัดน้ำเงินเข้มๆนะถ้ามองอย่างนี้อาจจะดูเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีการเดินตะเข็บสีขาวเหมือนกับตัวเบาะด้านหน้าเลยเดี๋ยวผมจะไล่ดูกันว่าด้านหลังเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะไล่ดูด้านบนเลย
ก็มาพร้อมกับในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับผมเราสามารถที่จะปรับในส่วนของแรงดันพัดลมได้ตรงนี้เลยนะครับผมก็สวิตช์นี้ก็ปรับมาใหม่เนาะมีความแบบเงินตัดด้วยสีดำนะครับผมตรงนี้ก็เลื่อนขยับได้อะบริเวณด้านหลังเบาะตรงนี้ผมชอบนะมันมีที่เก็บของอ่ะค่อนข้างที่จะแบบแบ่งสัดแบ่งส่วนนะเราสามารถที่จะวางสมาร์ทโฟนวางของวางเอกสารได้นี่ด้านซ้ายด้านขวามีเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตรงกลางมีในส่วนของช่องชาร์จนะ USB 2รูปแบบเลยนะครับผมมีมาให้เนี่ยค่อนข้างสะดวกนะตรงนี้ผมว่าแล้วก็ตัวเบาะจะเห็นได้ว่าเป็นเบาะปรับพับได้แบบ60 40นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับจะมีในส่วนของที่เท้าแขนเราก็สามารถที่จะดึงเชือกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีในส่วนของช่องวางเครื่องดื่มได้นะครับผมอ่ะตัวเบาะตรงนี้ผมเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะปรับเอนได้ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคันโยกอ่ะเพื่อปรับพับเบาะแล้วก็ไปที่ส่วนของเบาะแถวที่3มันก็จะเป็นการพับลักษณะนี้นะนี่ก็ด้านหลังผมว่าก็กว้างขวางนะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเห็นว่ามีในส่วนของนี่ power outlet แล้วก็มีช่องวางของด้วยนะด้านนู้นก็มีแต่จะไม่ได้มีช่องชาร์จนะครับไม่มีช่อง power outlet มาให้มีที่วางแก้วทางด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ผมนั่งให้ดูผมสูงประมาณ178ซมนะครับผมอันนี้นั่งแบบก้นชิดเบาะด้านในนะพื้นที่เหนือศีรษะก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมถามว่านั่งพอนั่งได้ไหมนั่งได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการโดยสารนานๆนะตัวเบาะปรับเอนนี่นะครับมันจะพับแบบราบแล้วก็เรียบไปเลยเวลาขึ้นมีการปรับระดับตัวพนักพิงได้เนาะประมาณนี้นะครับพิงสุดๆเอ็นสุดๆก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวหมอนรองศีรษะก็สามารถปรับขึ้นได้หรือจะเก็บเพื่อพับเพิ่มพื้นที่การบรรทุกด้านหลังนั่นเองครับฝาท้ายของเขาครับก็เป็นแบบเปิดมือปกติเนาะมาดูกันว่าพื้นที่หลังจากที่ตัวเบาะแถวที่3เนี่ยกางออกมาใช้งานนะครับผมว่าพื้นที่ด้านหลังเหลือประมาณไหนก็ประมาณนี้นะให้ลองให้ดูกันก็ยังสามารถที่จะวางกระเป๋าวางเป้อะไรได้อยู่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นช่องวางของได้ไม่ให้กิ้งไปไหนได้นะครับผมซ้ายขวาเลยตรงนี้แล้วก็ตัวแผ่นนี้เปิดออกมาก็จะเป็นช่องสามารถวางรองเท้าวางอะไรได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เรียกได้ว่าฉุกเฉินนะครับผมสำหรับเมื่อเกิดเหตุยางรั่วนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพับให้ดูว่ามันเรียบลงไปแบบนี้นะครับก็ใช้ง่ายๆครับเวลาดึงกลับมาจากด้านหลังก็ดึงเนี่ยมันก็จะมีนะระดับเห็นไหมตัวเอ็นประมาณนี้นะครับการขับขี่ออนโรดครั้งนี้ครับเป็นเส้นทางจากตัวเมืองเชียงรายสู่ดอยช้างครับการควบคุมพวงมาลัยที่ได้รับการปรับเซตมาใหม่ในย่านความเร็วต่างๆมีน้ำหนักกำลังดีครับไม่เบาจนเกินไปในช่วงของความเร็วเดินทางไกลๆตรงๆยาวๆเนี่ยไม่ต้องคอยประคองพวงมาลัยให้รู้สึกไม่ล้าครับหรือแม้แต่ในช่วงทางขึ้นลงเขาที่มีโค้งสลับไปมาแล้วการควบคุมก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำพวงมาลัยมีการคืนตำแหน่งที่คล่องตัวซึ่งส่วนตัวครับแอบรู้สึกว่าพวงมาลัยที่เปลี่ยนมาใหม่นี้ครับค่อนข้างมีขนาดวงที่ใหญ่ไปนิดซึ่งก็ยกมาจากเจ้า Pajero Sport นั่นเองกำลังของเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรครับก็ให้พละกำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรครับจับคู่ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์Eco Dynamic CVT นี้ก็ตอบสนองการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยได้อย่างเพียงพอแน่นอนครับว่าไม่ได้เร่งได้แบบติดเท้าเน้นการไต่ความเร็วขึ้นไปแบบต่อเนื่องครับช่วงของการขับขี่ขึ้นเขาก็สามารถเรียกกำลังได้จากการใช้โหมด DS หรือโหมด D ปกติกับการนั่งโดยสารทั้งหมด4ท่านในวันนี้ครับก็สามารถขับรถขึ้นเขาได้แบบไม่ต้องลุ้นใดๆระบบช่วงล่างครับเป็นอีกจุดที่น่าประทับใจครับกับเจ้า Expander Clause ใหม่จากการปรับเซตใหม่ครับรวมไปถึงการเปลี่ยนชุดช็อคอัพด้านหลังที่มีขนาดแกนเท่ากับ Pajero Sport เลยก็ให้ความรู้สึกที่หนึบแน่นแล้วก็นุ่มครับแล้วก็ไร้ความกระด้างช่วงพื้นถนนที่ไม่เรียบครับอาจจะมีอาการดีดเล็กๆให้ได้รู้สึกนิดๆอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าการนั่งโดยสารเนี่ยไม่สบายขณะขับขี่หรือการโดยสารนั่นเองช่วงทางโค้งเลี้ยวสลับไปมาอาการโครงของตัวรถเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะแอบสูงอยู่หน่อยๆนั่นเองการเก็บเสียงทำได้ดีครับมีการเพิ่มฉนวนเก็บเสียงหลายจุดครับทำให้เสียงจากเครื่องยนต์หรือเสียงจากพื้นถนนเนี่ยที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเงียบแม้ว่าเราจะมีการกดคันเร่งเรียกกำลังครับเสียงจากเครื่องยนต์ที่ได้ยิน
ผ่านเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าค่อนข้างเงียบใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าผู้โดยสารภายในรถเนี่ยไม่มีร้องทักแน่นอนแต่เมื่อความเร็วของตัวรถครับสูงขึ้นระดับ100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะได้ยินเสียงลมที่ไหลผ่านมาบริเวณกระจกชัดเจนขึ้นครับฟีลลิ่งของการเบรกจากระบบดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกคู่หลังครับกับพละกำลังของรถเนี่ยก็ถือได้ว่าเหมาะสมกันแล้วครับมีการปรับเซตให้สามารถชะลอความเร็วได้อย่างนุ่มนวลและเมื่อต้องการเบรกหยุดครับก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจครับเป็นฟีลลิ่งของเบรกสำหรับรถครอบครัวที่เหมาะสมทีเดียวและในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปขับทดสอบกันในส่วนของการขับขี่แบบ Dirt Road ครับกับ Mitsubishi Xpander Cross ซึ่งทาง Mitsubishi ครับได้จำลองสถานีต่างๆเอาไว้เพื่อให้เราได้ทดสอบระบบต่างๆที่ติดตั้งมาในตัวรถรุ่นใหม่นี้ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับการขับขี่ในส่วนของ Dirt Roadในครั้งนี้นะครับผมทาง Mitsubishi เองก็ได้พาเราครับมากันที่สิงห์ปาร์คนะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เป็นแบบลูกรังเป็นฝุ่นแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับผมพื้นผิวต่างๆลูกรังตัวหินเล็กๆๆนะครับผมก็ค่อนข้างมีความแห้งอยู่นะครับผมในวันนี้ช่วงล่างครับในส่วนของการขับขี่ผ่านเส้นทางลูกรังแบบนี้นะครับผมค่อนข้างประทับใจเลยนะกับExpander Cross มันมีความหนึบแล้วก็นุ่มทีเดียวนะครับผมความกระด้างต่างๆเนี่ยค่อนข้างไม่มีแทบมารู้สึกเลยนะครับผมนี่สภาพเส้นทางเริ่มขรุขระขรุขระนะครับผมเล็กน้อยโอ้โหฝุ่นค่อนข้างเยอะมากนะครับแทบจะเกือบไม่เห็นรถคันข้างหน้าเลยถ้าลองสังเกตกันดูเนาะอาการสะท้านมาที่พวงมาลัยก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมรู้สึกว่าเราสามารถจับพวงมาลัยควบคุมพวงมาลัยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างมีความกระชับนะพวงมาลัยไม่ได้ดีดเด้งมากนะครับผมแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็อยู่ในฟีลลิ่งที่ค่อนข้างเฟิร์มนะครับผมมีความเบาเนาะผู้หญิงอะไรที่อาจจะกังวลเรื่องว่าพวงมาลัยหนักไหมก็หมดห่วงนะครับผมโอ้โหฝุ่นเยอะมากนะครับเราก็ต้องเว้นระยะกันนิดนึงนะครับตรงนี้สถานีนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทางอินสตรัคเตอร์ครับจะให้เราขับเพื่อไปหยุดในบริเวณที่เป็นเนินชันแล้วก็มีพื้นผิวที่ค่อนข้างลื่นมีเพื่อจอดอยู่กับที่แล้วก็ออกตัวนะครับดูว่าระบบ traction control เนี่ยเวลารถมันลื่นถลายเนี่ยมันสามารถทำงานแล้วก็พาตัวรถเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้หรือไม่นะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถขับผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมก็เข้าเกียร์ดีปกตินะครับผมระบบทุกอย่างก็เปิดอยู่ตรงนี้มันจะมีความแบบเป็นโครนลื่นๆอยู่ตอนนี้ผมเบรกนะครับแล้วก็รถคันนี้มีตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะครับผมจะเห็นได้ว่าเนี่ยรถมันมีความสลิปนะอันนี้ผมก็มันจะมีความลื่นๆนะผมจะเห็นว่าผมหันพวงมาลัยนะรถมันก็จะแถออกไปด้านซ้ายนะครับแต่มันก็ผ่านขึ้นมาได้แบบสบายๆนะครับผมก็เรียกว่าอุปสรรคแบบนี้เจ้า Xpander Cross ก็สามารถผ่านมาได้แบบสบายๆนะในสเตชันนี้ครับทางมิตซูจะให้เราลองเพิ่มระดับความเร็วครับที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อขับบนทางฝุ่นเดินรถแบบนี้ครับเพื่อดูฟีลลิ่งว่าถ้าเราใช้ความเร็วกับพื้นผิวแบบนี้มันเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็อาการสะเทือนอาการดีดเด้งผมว่ารับได้นะรถค่อนข้างมีความหนึบแล้วก็นุ่มแล้วก็ค่อนข้างเฟิร์มนะครับพวงมาลัยต่างๆเนี่ยผมว่าคุมง่ายครับอาการดีดเด้งเนี่ยไม่ค่อยนะมันจะเป็นหินก้อนเล็กๆนะทางฝุ่นๆนะครับผมอาจจะมีความสลิปมีความลื่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากนะครับผมเราก็ขับ Xpander Cross เนี่ยได้สบายๆนะครับสามารถรูดผ่านเส้นทางเนี่ยไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งช่วงหน่อยนะเพราะตอนนี้มันเริ่มหนาได้พี่ๆนะครับอาการหน้าเป็นโค้ง
ที่เราเรียกว่าอันเดอร์สเตียริงนะครับเดี๋ยวลองเบรกนะจะทำงานร่วมกับ G Sensorมั่นใจดีสำหรับเบรกของเขานะครับคือเราสามารถที่จะเลียเบรกเพื่อชะลอความเร็วเพื่อความนุ่มนวลในการโดยสารแล้วก็ขับขี่เนี่ยได้หรือว่าเราจะเบรกแบบหยุดกระทันหันเพราะว่าตัวรถครับมันก็มาพร้อมกับระบบเสริมแรงเบรกด้วยนะนอกจาก ABS นะครับผมก็ทำให้เราสามารถหยุดรถเนี่ยได้มั่นใจในสถานีนี้ครับทาง Mitsubishi จะให้เราครับได้ทดสอบระบบAYC นะครับผม Active Yaw Control ที่เพิ่มเข้ามาใน Expander Cross ครับโดยเป็นการจำลองครับโดยให้เราครับหยุดนิ่งนะครับผมแล้วก็ขับรถเร่งความเร็วออกไปที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าโค้งครับโดยที่เรานะครับผมจะไม่เบรกแล้วก็เท้าครับยังมีการกลออยู่ที่แป้นคันเร่งอยู่ก็คือความเร็วเนี่ยยังมีการเลี้ยงความเร็วอยู่ในขณะที่เราเข้าโค้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าระบบAYC เนี่ยจะช่วยเข้ามาทำงานให้เราเนี่ยขับผ่านโค้งด้วยความเร็วเนี่ยได้มั่นใจแล้วก็เรียกว่าได้กระชับได้ชิดโค้งขนาดไหนนะครับซึ่งเวลาที่เจ้าระบบ AYC นี้ทำงานนะก็จะมีตัวหน้าปัดนะครับจะมีการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับผมให้เราเห็นว่าระบบ AYC เนี่ยมันทำงานที่ระดับไหนนะครับผมการสลีปการช่วยของตัวระบบเนี่ยมันทำได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะครับความเร็วประมาณ40นะแล้วก็เลี้ยวเข้าโค้งเลยโดยที่ไม่เบรกแล้วก็ไม่ยกคันเร่งนะครับตอนนี้ผมสปีดออกมาเลยครับในความเร็วประมาณ40เนี่ยผมก่อคันเร่งอยู่นะโอ้โหผมรู้สึกเข้าโค้งได้มั่นใจนะจะเห็นได้เลยครับว่าหน้าจอครับที่แจ้งเตือนระบบ AYC เนี่ยมันมีการขึ้นมาครับว่าเราเนี่ยมีการโค้งซ้ายครับตัวรถเนี่ยมีการทำงานแจ้งเตือนขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะเมื่อกี้ก็แน่นอนถ้าเพื่อนๆขับเข้ามาด้วยความเร็วที่มากเนี่ยระบบ AYC มันก็จะทำงานในระดับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมไปจนตัวช่วยการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยมันก็จะมาทำงานเพิ่มความปลอดภัยต่อจากนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราไปขับทดสอบบนสภาพเส้นทางแบบเดิร์ทโรดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นเยอะมากๆนะครับผมเห็นไหมเอ่ยนี่ผมปัดกระจกแล้วนะโอ้โหฝุ่นแบบเต็มๆนะครับผมเมื่อกี้เรียกได้ว่าไม่เห็นคันข้างหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าไฟกระจังนี่แทบจะเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าได้ลุกลุยๆแบบอเนกประสงค์ SUV เลยนะครับผมมาดูล้อดูล้อโอ้โหเต็มล้อนะครับผมโอ้โหเข้าไปข้างในเลยโอ้โหยางนี่แทบไม่เหลือสีดำเลยนะโอ้โหดูกาดการกระแทกต่างๆนะครับผมลุกมันจะแบบโพลนๆหน่อยนะสีน้ำตาลน้ำตาลดูด้านหลังด้านหลังนี่แบบไม่ได้เปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับโอ้โหดูฝุ่นดูฝุ่นหนามากๆก็เป็นอีกเส้นทางครับที่เรียกได้ว่าทาง Mitsubishi จัดให้เราได้ขับทดสอบกับ Expander Cross ครับและนี่ครับก็คือการขับทดสอบ Mitsubishi Expander Cross ในวันนี้ครับกับเส้นทางทั้ง On Road แล้วก็ Dirt Road เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ MPV ในลุค SUV ที่หล่อเท่ไม่เบากับราคาค่าตัวของเขาครับ 946,000 บาทเรียกได้ว่าเพิ่มมาจากเดิมครับเพียง 7,000 บาทเท่านั้นแล้วก็มาในสีตัวถังใหม่สีเขียวครับแล้วก็ยังมีให้เลือกสีขาวซึ่งลูกค้าครับสามารถเลือกในส่วนของ back loop หรือหลังคาสีดำได้แบบเท่ๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจครับก็อย่าลืมไปสัมภาษณ์แล้วก็ทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศครับในวันนี้ครับผมท็อปทาโร่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Autodev ของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ